ผมอยากพูดเรื่องเกิร์ลกรุ๊ปในประเทศไทยนิดนึงพี่ตูนรู้จักวงอะไรบ้างครับวงเกิร์ลกรุ๊ปในประเทศไทยก็ต้องวงนี้เลยค่ะนี่วงสาวสาวนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่ารุ่นของคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเพลงฮิตของเขานะคะก็คือเพลงรักคือฝันไปค่ะรักไม่ใช่ดวงดาวพอเถอะค่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์มาค่ะยังไงเพลงนี้นะคะเกิดเมื่อปี2524ค่ะซึ่งนานมา40กว่าปีแล้วนะ40กว่าปีเลยเหรอนี่มันใกล้เคียงอายุใครหรือเปล่าเนี่ยไม่มีกันมากันที่วงต่อไปกันเลยครับกับวง T-Skirt เขามีเพลงฮิตกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่เท่าไหร่ปล่อยมาในเมื่อปีเอ้ยในปี2538นั่นเองครับแต่ผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะผมมีอีกวงนึงกับวงซาซ่านั่นเองครับสุดยอดแล้ววงซาซ่านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วผมอยากจะบอกว่าฮิตทุกเพลงเลยแล้วเพลงของเขาก็มีชื่อว่านอนไม่หลับปล่อยมาในปี2541นั่นเองครับมาถึงวงนี้เลยค่ะวงนี้บอกเลยว่าเลิศมากๆเลิศยังไงนะคะเลิศเพราะว่าเพลงของเขาเนี่ยปล่อยออกมาตั้งนานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังฮิตอยู่เชื่อว่าทุกคนฟังแล้วเนี่ยเต้นอย่างแน่นอนนะคะกับวงนี้เลยวง2เพลงที่ฮิตของเขานั่นก็คือเพลงพูดเลยพูดเลยค่ะเพลงนี้นะคะปล่อยออกมาเมื่อปี2544ค่ะมาถึงเพลงเอ้ยมาถึงวงต่อไปกันเลยค่ะกับวงนี่ครับเฟย์ฟางแก้วครับผมโอ้โหวงนี้นะครับคือเป็นเพลงช้าสุดแสนเศร้านะครับปล่อยเมื่อปี2550กับเพลงไม่ใช่อิจฉานั่นเองครับมาถึงกันที่วงต่อไปกันเลยวงนี้นะครับมีสมาชิกถึง4คนกับวง Olive ครับแล้วเพลงฮิตของเขานะครับเหมือนผมเลยยังไงฮะยังโสดครับแล้วเพลงนี้นะครับเขาปล่อยออกมาในปี2541นั่นเองครับพี่ตูน มาถึงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้เลยค่ะต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศของเราเลยนั่นก็คือท่าเต้นปั้นคุกกี้นั่นเองนั่นก็คือเพลงคุกกี้เสียงตายจากวงเบนเทนโมเดลนั่นเองค่ะ